ลิปนี้ครับแจก500เพชรนะฮะจำนวน10รางวัล นะครับเพื่อเอาไปใช้ซื้อตัวละครใหม่ลอล่าที่กำลังใกล้จะมานะครับเร็วๆนี้นะทุกคนโอเคครับตอนนี้พี่แมวมีแฟนเพจ Facebook เรียบร้อยแล้วครับน้องๆก็ฝากเข้ามากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับในแฟนเพจเนาะก็เอาไว้ประกาศผลกิจกรรมในการแจกเพชรนะครับก็ฝากน้องๆเข้ามากดติดตามกันเยอะๆนะครับผมท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PB RV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรนักรักเล่นเกมฟรีไฟทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้ก็จะแบบว่ามีแน่นอนว่ามันเพิ่งโพสครับมันเป็นแบบตัวละครใหม่นะครับแน่นอนว่าตัวละครล่าสุดตอนนี้ก็เป็นทางด้านของฮายาโตะนะฮะมันเป็นตัวที่แบบว่าต้องสมเอาตามอิชิตันนะครับแล้วมันก็ออกยากมากคือแบบน้อยคนที่มีครอบครองนะครับคือจริงๆความสามารถมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับถึงแบบว่าโกงอะไรขนาดนั้นมันเลยแบบนะมันไม่น่าขายแต่จริงๆอาจจะเป็นการตลาดนะครับของเป็นการร่วมหุ้นนะฮะก็โอเคครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวใหม่นะครับแน่นอนว่าอันนี้เป็นของอันนี้ครับเป็นแฟนเพจของการีน่าฟรีไฟนะครับของประเทศไทยนะครับก็โพสต์เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับเขาบอกว่า17พฤษภาคมนี้นะครับเตรียมพบกับรุ่นพี่สาวอ่ะรุ่นพี่สาวนี่น่าจะเป็นเหมือนเป็นรุ่นพี่นะครับของตัวละครในตัวละครหนึ่งในฟรีไฟนะครับก็ชื่อของเขาชื่อคำว่าลอนล่านะครับหรือแฮกแท็กวันเนตอินซีเนตอินซีในที่นี้คือการยิงเหมือนแบบว่ายิงแบบเหมือนความแม่นอ่ะมีความแม่นเป็นเหมือนดอกอินซีนะครับแล้วก็ทักษะนะครับยิงแม่นขึ้นเมื่อสโคป10ถึง30หน่วยนะครับแน่นอนว่าน้องๆหลายคนอาจจะงงมากนะครับเดี๋ยวดูอันต่อไปนะครับเซียนสไนด์และผู้ใช้สโคปทั้งหลายได้เวลาเกิดแล้วนะครับอ่ะทุกคนนะทุกคนอยากจะรู้นะครับว่าถ้าเป็นรุ่นพี่ใครเนี่ยพี่แมวในความคิดที่แมวนะครับคิดว่าเจ้าตัวลอล่านะครับแน่นอนว่าเขาต้องสกิลแต่ละคนเนี่ยยิงแม่นขึ้นก็ต้องมีพี่เราคิดว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนชุดทหารถูกไหมฮะน่าจะเป็นพี่นี่ครับน้องๆเห็นอะไรไหมฮะตัวที่มันซูมสโขกน้องเห็นไหมครับนั่นคือมันคืออะไรวะพาโลมานั่นเองนะครับผมนะครับคือตัวผู้หญิงที่เป็นหมวดตำรวจนะครับเป็นผู้หญิงนะครับนั่นคือพาโลมาครับที่ซูมสโขกพี่เราคิดว่าคนที่อยู่ในสโขกสีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นพาโลมานะครับที่เป็นน้องสาวของลอล่านะครับก็แน่นอนว่าลอล่าเนี่ยก็จะเปิดขายวันที่17พฤษภาคมนี้ก็อีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับก็น่าจะดีพอสมควรนะครับสำหรับราคาเนี่ยที่พี่เราจะค่อยๆทีนี้นะครับก็คือทักษะก็คือยิงแม่นขึ้นเมื่อสโขก10ถึง30หน่วยเนี่ยเอาจริงๆก็มันก็โกงนะในความคิดนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าราคาเนี่ยความน่าเป็นไปได้เนี่ยน่าเป็นยังไงนะครับสำหรับพี่เมียวเนี่ยพี่เมียวจะให้ดูนะครับนะถ้าเป็นภาพเนี่ยจะเป็นภาพแล้วกันของเซิร์ฟนอตนะครับสำหรับตัวละครใหม่เนี่ยมันราคา399นะครับนะก็ความสามารถมันนะอีกตัวนึงนะฮะเห็นไหมโมโคก็399นะแล้วก็ไอตัวไอที่มันเป็นตัวที่มันแบบยิงแล้วมันได้เลือดต้นเกียร์นะครับมันก็499อันนี้ก็499เนี่ยเห็นปะพาร์โลมาก็499ทุกคนสังเกตไหมครับว่าตัวละครใหม่เนี่ยมันจะราคาถูกกว่าตัวละครเก่านะครับเพราะว่าความสามารถมันไม่ได้โดดเด่นนะครับแล้วคือแบบยิ่งแบบว่าตัวละครมาใหม่แล้วความสามารถมันไม่ค่อยหวือหวายังไงราคามันก็ต้องดรอปลงนะครับนอกจากว่าตัวละครนั้นโกงจริงนะครับแต่ที่เราคิดว่ามันเป็นไปได้ทั้ง399แล้วก็499คือแบบว่าสกิลมันถามว่าโกงไหมมันก็โกงอยู่นะในความคิดมันคนที่แบบว่าเป็นสายเรียกว่าสายสไนเปอร์หรือสายที่ยิงอยู่ข้างหลังนะครับกองหนุนข้างหลังอ่ะมันบางครั้งเราก็ยิงแม่นยำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่บางครั้งเรามันแล้วแต่ตั้งค่านะบางคนก็ตั้งค่าแบบว่าตั้งค่าแบบล็อกเองบางคนก็แบบว่าให้ช่วยยิงนะครับแน่นอนว่าพี่เมียปรับเป็นช่วยยิงนะพี่เมียไม่ได้ปรับแบบควบคุมเองนะครับแต่อาจจะช่วยนะครับสำหรับในการแม่นยำนะฮะแต่พี่เมียงงนะฮะทุกคนงงไหมงงกับคำว่า10หน่วยกับ30หน่วยไหมครับน้องๆ10หน่วยที่นี้พี่เมียคิดว่าน่าจะเป็นดาเมจนะครับ30หน่วยไอ้หน่วยในที่นี้ไม่รู้ว่าเป็นดาเมจหรือระยะการยิงหรืออะไรยังไงนะครับคืออธิบายได้งงมากนะครับเพิ่มการระยะยิง30หน่วยหรือ30ดาเมจอธิบายคิดว่าน่าจะเพิ่มแบบว่ายิงซูมสโขกแล้วดาเมจปืนอาจจะแรงขึ้นนะครับในความคิดที่แมวนะครับแต่สำหรับราคาเนี่ยน่าจะเทไปทางที่399มากกว่านะครับเพราะเห็นตัวละครใหม่เนี่ยมันราคาดรอปลงเยอะนะครับทุกคนก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าของเซิร์ฟนอกเนี่ย
มันมีอะไรแบบว่าความคาดคะเนนะครับจริงๆแล้วพี่เมียวคิดว่าถ้าเราลองดูจากสกินปืนดีกว่านะพี่เมียวจะพามาดูสกินปืนในร้านค้ากันนะน้องๆหลายคนอาจจะแบบว่าเออพี่มันโกงกว่าสกินปืนยังไงนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวเรามากล่องสกินปืนดีกว่านะครับเรามาหาสกินปืนที่บวกแม่นยำปืนกันนะครับพี่เมียวจะลองหาดูครับไม่ใช่ตาการนี้อัตราการยิงคือลั่นเร็วนะครับแม่นยำนะฮะเห็นไหมฮะแม่นยำเพิ่ม1ขีดโอเคเดี๋ยวจะลองหาแม่นยำที่เพิ่ม2ขีดดูนะครับทุกคนพี่เมียวคิดว่ามันต้องนี่ครับสกินที่แม่นยำนะครับคือสกินลายฉลามนะครับแต่พี่เมียวคิดว่าเห็นไหมไอ้สองบ้างเนี่ยในความคิดพี่เมียวเมื่อก่อนเนี่ยเพชรเนี่ยก็คือเพิ่ม1บ้างเนี่ยเท่ากับว่าบวก2นะครับ2หน่วยแต่ถ้าเพิ่มเป็น2บ้างนี่เท่ากับว่าเพิ่ม4หน่วยไม่รู้ว่าเป็น4หน่วยหรืออะไรนะครับแต่ก็บวกก็บวกเยอะพอสมควรนะครับถ้าเราสังเกตจากพวกแม่นยำถ้าใครลองเล่นแบบสกาดูสกาเนี่ยสกานี่คือบวกแค่2อันยังเร็วเลยทุกคนคิดไหมครับสกาปกติเป็นปืนที่เร็วอยู่แล้วครับยิ่งใส่สกินนี้ใครถ้าใครคนที่แบบมีครอบครองสกินนี้เป็นสกินที่แบบลั่นเร็วมากแน่นอนว่าตัวละครเนี่ยมันเพิ่ม10ถึง30หน่วยครับแน่นอนว่ามันต้องเพิ่มเยอะกว่าสกินปืนทั่วไปแน่นอนครับสำหรับสกิลเจ้าอาลอล่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับตัวละครใหม่นะพี่เมียวเรียกว่าคลิปนี้ขอมาวิเคราะห์ตัวละครใหม่วิเคราะห์ความน่าจะเป็นสำหรับราคาแล้วก็ความโกงนะครับก็พี่เมียวคิดว่าถ้าราคามันมา399 499เปิดขายแบบโดดๆนะพี่เมียวว่าพี่เมียวน่าจะแจกนะฮะแจก500เพชรละกันนะจำนวน10รางวัลนะก็ถือว่าให้น้องๆเนี่ยได้ไปเติมซื้อตัวละครใหม่กันล่วงหน้านะก็เติมเป็นบัตรเครดิตนะรู้สึกก็จะเติม500เพชรเนี่ยพี่เมียวน่าจะแจกเป็นบัตร150นะบัตรไกลหน้า150แล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมครับมันก็จะได้ประมาณเกือบ700กว่าเพชรนะครับก็ถือว่าน้องๆเอาไปซื้อเอานะครับก็150เพชรเออ10ครั้งก็10บาทก็1,500นะครับไม่เท่าไหร่นะก็เพียงแค่คอมเมนต์อยู่ไอเดียแล้วกันนะครับง่ายๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามแฟนเพจเรียนแคมนะครับเพราะว่าพี่แมวมีแฟนเพจแล้วเดี๋ยวพี่แมวจะโพสต์กิจกรรมใหม่นะครับใน Facebook แล้วกันในแฟนเพจนะครับน้องๆก็เข้าไปกดติดตามกันด้วยฝากกดติดตามนิดนึงนะทุกคนก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปหาดูรีวิวของอย่างอื่นดีกว่าว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนอกจากตัวละครใหม่นะโอเคครับนอกจากที่เรามารีวิวตัวละครใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูของใหม่กันดีกว่าว่าของเซิร์ฟนอกเนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับขอแบบเข้ามาส่องแล้วกันว่าไม่ได้ค่อยเข้ามาส่องนานแล้วนะครับก็รู้สึกว่าอย่างแรกเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของแมปกันดีกว่าเรามาดูแมปกันดีกว่านะครับแน่นอนว่าของเซิร์ฟนอกเนี่ยคือเข้ามาแล้วนะครับสำหรับพุ่งหญ้านะครับแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยเวลาเรานอนพุ่งหญ้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยเนียนถูกไหมฮะในเกมฟรีไฟร์ต่อให้เราปรับโหมดขั้นสูงสุดหรือโปรดปรับโหมด HD หรือโหมดเงาโหมดอะไรนะครับมันก็ยังแบบว่าเห็นง่ายนะครับคือพี่ไอคิดว่าเจมหลังจากที่ปรับพุ่มไม้มาเดี๋ยวมันจะเพิ่มความเหมือนจริงนะครับแบบเวลาแบบท้ายวงกันอย่างเงี้ยแบบลานโล่งๆอย่างเงี้ยแต่เป็นแบบพุ่งหญ้าเยอะแบบว่านอนกันแบบนอนยิงอ่ะน้องๆเคยเห็นป่ะครับเออก็อยากให้มันเข้ามาจริงๆเราเซิร์ฟนอกเอาเข้ามาแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟพี่แมวคิดว่าภาษาเนี่ยได้เป็นภาษาไต้หวันหรือไม่ก็เวียดนามนะครับคิดว่าได้เป็นเซิร์ฟเบต้านะครับเพราะว่ามันเป็นแบบว่าพุ่งไม้คือแบบมันเพิ่มขึ้นแบบมันสูงขึ้นอ่ะมันพอดีเวลาเรานอนปุ๊บมันคุมตัวเราถือว่าไอเดียดีนะครับถือว่านำมาเข้ามาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็โอเคครับขอพามาดูนะครับสอดส่องทางด้านของกล่องใหม่กันดีกว่านะครับกล่องใหม่ของเซิร์ฟนอกเดี๋ยวจะให้ดูนะครับคือกล่องใหม่ของเซิร์ฟนอกเนี่ยเป็นกล่องสุ่มสกินปืนแบบรวมนะฮะอ่านว่า Ultimate เรียกว่า Weapon นะครับนะเรียกว่าเป็นแบบว่าสุ่มสกินปืนแบบรวมเลยนะฮะไม่ว่าจะเอาเป็นด้านของ M4 นะฮะสกาลายม่วง AK เขียวอะไรทุกอย่างนะครับกล่องนี้คือ199เพชรพี่คิดว่าน่าจะแบบว่ากดปุ๊บแล้วก็สุ่มปืนได้ปืนถาวรเลยครับแต่เป็นสกินปืนที่ไม่ใช่กล่อง60เพชรนะครับเป็นกล่องสุ่มสกินที่เป็นกล่องสุ่มสกินปืน35เพชรนะฮะถูกมั้ยฮะมันเป็นแบบไม่ถาวรถูกมั้ยครับแล้วก็มีถาวรด้วยแต่ไอ้กล่อง1599เนี่ยไม่ใช่ปืนพวกลูกซองไฟพวกสกาเฟิร์มพูอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นปืนแบบอันนี้นะครับต่างหากเนาะก็โอเคครับเดี๋ยวพามาดูเรื่องสุดท้ายดีกว่านะครับสำหรับเจ้าสกินหมาเลยสกินสัตว์เลี้ยงนะครับนั่นนะว่าถ้าเราดูจากล่าสุดนะครับตอนนี้น่าจะเป็นสกินเรียกว่าสัตว์เลี้ยงนะครับหมานะนั่นแหละก็เป็นสกินไอรอนแมนถูกไหมที่เป็นลายหุ่นยนต์สีแดงนะครับแต่ของเซิร์ฟนอกนะครับเป็นสกินลายเมเจติกนะครับผมมันเหมือนเป็นลายแบบว่าหุ่นยนต์นะฮะออกแนวเครื่องจักรสีออกแนวโทนเขียวๆดำๆนะฮะก็ราคา299เพชรก็รู้สึกว่ามันจะแพงกว่าสกินไอรอนแมนโอ้โหไอรอนแมน99นะครับแต่นี่299นี่คือแพงกว่า200อีกเลยนะครับก็สำหรับแต่ว่าเข้ามายากของเซิร์ฟนอกเข้ามาแล้วนะครับแต่จะพามาดูนะของเซิร์ฟนอกก็เข้ามาแล้วนะสำหรับเจ้าสกินหมาแล้วก็ชุดดับเพลิงนะครับก็พี่เมียวก็อยากได้เหมือนกันชุดดับเพลิงพี่เมียวไปดูเซิร์ฟนอกมาแล้วก็โอเคนะเพราะว่าหลายช่องรีวิวแล้วพี่เมียวไม่อยากจะแบบว่ามารีวิวที่หลังนะครับก็มารีวิวของใหม่ๆที่เขายังไม่ได้รีวิวกันดีกว่านะครับชอบรีวิวแบบนะก็โอเคครับประมาณนี้นะสำหรับคลิป
ในวันนี้นะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามแฟนเพจนะคะเยอะๆกันเยอะๆนะพี่แมวอาจจะมีไลฟ์สตรีมอาทิตย์แรกเร็วๆนี้พี่แมวจะมีไลฟ์สตรีมใน YouTube นะครับแล้วก็ Facebook นะครับก็รอติดตามผลกันเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับขอโพสต์ใหม่ของพี่แมวนะครับในแฟนเพจนะครับก็คือแจกเพชรนะครับน้องๆก็อย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับเผื่อน้องๆไม่ได้กิจกรรมในคลิปนี้แต่น้องๆไปเอากิจกรรมใน Facebook ก็ได้นะครับพี่แมวจะเอาแบบว่าไม่ซ้ำหน้ากันนะครับก็โอเคครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปวันนี้นะก็นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ UID ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ UID แล้วก็คอมเมนต์ชื่อเฟซด้วยพี่แมวจะได้แบบว่าตรวจเช็คว่าโอนเพชรไปให้หรือยังนะครับน้องๆก็อย่าลืมเข้ามาดูรายประกาศในแฟนเพจนะครับนะแฟนเพจสำหรับแฟนเพจ DN Cat นะครับก็เข้ามากดติดตามเยอะนะทุกคนทุกท่านสร้างนะครับก็โอเคเจอกันคลิปหน้าใหม่บ๊ายบาย